วุ้นเนี่ยง่ายก็แค่วุ้นใส่น้ำทำไม่ได้ทำทิ้งสวยแต่ไม่อร่อยลองผิดลองถูกเราท้อได้แต่เราถอยไม่ได้มันอยู่ที่ความพยายามครับอยู่ถ้าเราตั้งใจเราก็ทำได้หม้อแกงก็คือหม้อแกงทำเป็นวุ้นแล้วจะอร่อยเหรอลูกค้ากินบอกอร่อยมาก 4-500 ถาดต่อวันตอนนี้ที่เราเสิร์ฟลูกค้าก็ประมาณ100กว่าหน้าถึง200หน้าเส้นเลือดหลักของเราเลยที่บอกว่าหล่อเลี้ยงเราให้เรามีทุกวันนี้ได้มีทุกอย่างได้ก็เพราะวุ้นเนี่ยแหละครับบ้านรถแค่ไม่เกินปีเราจับเงินล้านแล้วจากวุ้นนะครับสวัสดีครับชื่อถาเกียรติศรีลุงนภาพรนะครับเจ้าของพุงปุ้ยวุ้นถาดอารมณ์ดีครับจบประมงมอเกษตรนะครับก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์น้ำทำสัตว์น้ำส่งออกวิกฤตปี54มันเกิดน้ำท่วมหนักคือเราสาหัสล้มเลยยอดเงินหลักล้านเวลาในการทำพ่อแม่พันของสัตว์น้ำมัน 7-8 ปีซึ่งเรารอไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนหามองธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารรับสินค้าของผู้ผลิตต่างๆมาขายบ้างพอมันถึงจุดนึงที่ว่าเอ้ยเราขายดีแต่ผู้ผลิตไม่ได้ทำส่งเราไม่มีสินค้าขายเราเสียค่าบูธค่าอะไรไปแล้วเงี้ยเราเริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรแล้วเราสามารถทำด้วยตัวเราเองและสามารถนำไปขายได้ด้วยความชอบของหวานขนมหวานเจอวุ้นอ่ะเราก็ชอบแต่พอซื้อทานปุ๊บเจ้าอร่อยก็เราก็จะพยายามหาแต่เจ้านั้นอ่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าเราอยากทำเป็นบ้างก็เลยไปลองเรียนพอเรามาทำจริงทำให้คนอื่นกินบอกไม่เห็นอร่อยเลยสวยแต่ไม่อร่อยลองผิดลองถูกจนทุกคนยอมรับเอ้ยอร่อยขึ้นอร่อยแล้วสุดลงตัวแล้วเราก็เลยลองขายเป็นร้านเล็กๆไม่ใช่ร้านใหญ่เป็นร้านแผงตลาดนัดแรกเริ่มเลยครับวันแรกที่ทำขายดีขายหมดแต่พอหลังจากคุ้นค้าบอกว่ายังไม่ค่อยอร่อยเราก็เอาละตอนนี้ปุ๊บเราเซลล์เลยว่ามันจะไปได้ไหมช่วงนั้นแหละทำทิ้งอะไรเงี้ยแล้วให้มันดีแล้วเราถึงจะออกจำหน่ายพอขายปุ๊บมันก็มีฟีดแบคที่มาว่าด้านหน้าเราค่อนข้างน้อยอันนี้ประมาณ10กว่าหน้าเท่านั้นเองลูกค้าบอกอร่อยนะแต่พี่เพิ่งซื้อไปเองอ่ะเราก็เอาละจะทำยังไงให้ลูกค้าซื้อเราได้ทุกวันเป็นการตอบโจทย์ที่ว่าเราก็ต้องหาหน้าต่างๆมาเสิร์ฟให้ลูกค้าหน้าใหม่ๆเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเปลี่ยนหน้าทุกวันตอนนี้ที่เราเสิร์ฟลูกค้าก็ประมาณ100กว่าหน้าถึง200หน้าครับพอลูกค้าเห็นว่าเอ๊ะเจ้านี้ขายดีเนาะเขาก็อยากรับไปขายให้เกิดรายได้เราก็เป็นการส่งต่อหลังๆมาก็คือเราก็ผลิตส่งอย่างเดียวส่วนใหญ่เลยครับมะวุ้นมือเขามีมาตั้งนานแล้วแต่ถ้าถามว่าเรื่องของความหลากหลายเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆสโลแกนของผมคือว่าความอร่อยที่มากกว่าคำว่าวุ้นตัวนี้เป็นวุ้นหม้อแกงเผือกครับด้านล่างจะเป็นเผือกปั่นด้านบนรสชาติจะเป็นหม้อแกงครับทุกออเดอร์ลูกค้าที่สั่งจะต้องสั่งตัวนี้ส่วนใหญ่จะสั่งเบิ้ลเจ้าละ2 ถาด 2 ถาด 2 ถาดที่เป็นซิกเนเจอร์จะเป็นตัวนี้มันดูเหมือนเค้กอันนี้จะเป็นบานอฟฟี่พายก็คือด้านล่างจะเป็นแครกเกอร์แล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็ข้างบนจะเป็นกล้วยหอมราดคาราเมลตัวนี้เป็นวุ้นใบเตยครับชั้นสีขาวกับสีเขียวคือเราใช้ตัวใบเตยสดมาปั่นยกระดับขนมไทยให้คนรู้จักขนมไทยของเราคือทองหยิบทองหยอดฝอยทองที่เราสามารถมาประยุกต์ลงไปในวุ้นคนที่คิดว่าติดว่าหม้อแกงก็คือหม้อแกงทำเป็นวุ้นแล้วจะอร่อยเหรอทุกอย่างที่ทำเป็นหม้อแกงแต่เรามาทำในวุ้นเหมือนกันทุกอย่างใส่ไข่ใส่หอมเจียวใส่ตัวกะทิตัวน้ำตาลปี๊บใส่เหมือนกันทุกอย่างตอนนี้เราเพิ่มในเนื้อวุ้นเข้าไปมาทำให้มันมีความกรุบกรอบมากขึ้นแต่รสชาติเหมือนกันทั้งหมดเลยครับจริงพีคเต็มที่เราก็ได้ 4-500 ถาดต่อวันถาดละ54ชิ้นก็ประมาณ 20,000 กว่าชิ้นครับถ้าลูกค้ารับไปขายจะเป็น10ถาดเราส่งที่260บาทแต่ถ้า20ถาดขึ้นไปจะเป็น230บาทขายปลีกหน้าร้านก็จะเป็นชิ้นละ10บาทเท่ากันทุกหน้าครับลูกค้ารับไปขายได้กำไรเกินครึ่งแน่นอนครับเราเน้นคุณภาพของสินค้าสีขาวอ่ะทั่วไปพูดตามตรงคือเขาใช้แค่สีแล้วใส่ไปในวุ้นแต่ของเราคือเราใช้กะทิล้วนๆข้าถามว่าอันนี้ใช้กะทิเลยเหรอใช่ครับใช้กะทิไม่ได้ใช้สีเราอยากให้บอกว่ากินอุ๊ยอร่อยซื้อจากที่ไหนอยากให้คนถามคำนี้เพราะว่าผมมองอนาคตที่ว่าเรารายได้เข้าเสิร์ฟงานโรงแรมงานเลี้ยงงานบุญงานจัดเลี้ยงต่างๆเราได้ตรงนั้นมันมีลูกค้าเข้ามาหาเราพอลูกค้าได้ชิมได้ไปต่อครับมันต่อยอดเราได้ที่สนใจธุรกิจตัวนี้นะครับอยากสร้างรายได้อยากมีรายได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0845575111หรือที่เพจปุงปุ้ยวุ้นถาดอารมณ์ดีปีกส่งนะครับขั้นต่ำจะเป็นเรท10ถาดส่งอยู่ที่ถาดละ260บาทแล้วก็20ถาดขึ้นไปจะเป็นถาดละ230บาทครับรับประกันกำไรเกินครึ่งแน่นอนครับสุดท้ายฝากสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเหมือนกันนะครับเราอาจจะล้มมาบ้างแต่สำคัญที่สุดคือเราลุกให้ไวครับรู้ก่อนเราอย่าคิดว่าปัญหามันคืออุปสรรคคือกำแพงสำหรับผมปัญหาคือบันไดเราก้าวทีละขั้นยังไงเราก็ก้าวต่อไปได้ครับ